คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวนี้จะตายนะครับผมโอ้โหทุกคนเลยหมาตัวนี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนลาลาลาทำความสะอาดสวนลา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 ที่ร่างอย่าอู้สินี่ดูดิน้ำอยู่เนี่ยดูดิเนี่ยผักเต็มไปหมดเลยผักบ้านมันไม่ใช่ผักมันคือหญ้าโอ้ที่แรกก็เก็บขยะไปทิ้งบ้างสิเนี่ยเอาไปทิ้งไปนี่เอาไปทิ้งด้วยเนี่ยเนี่ยพวกขยะเอาเต็มไปหมดเลยโอ้ทำไมเยอะจังเนี่ยโอ้ยโอ้อะไรบ้างวะเนี่ยก็ที่ร่างไม่เคยทำความสะอาดเลยไงไม่ทำยังไงก็รดน้ำอยู่เนี่ยเขาไม่กวาดในเกลรดน้ำมันก็ยิ่งโตดีหว่านี่ไอ้ยัยเขารดต้นไม้ไม่ได้รดหญ้าขยะอยู่นี่หว่านจะวิ่งไปไหนไหนวะโอ้ไม่ใช่นั้นหรอมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้รู้สึกว่าดูเท่กว่านะมันใกล้กว่าต่างหากเทศบาลมาติดตั้งถังขยะหน้าบ้านด้วยแหละโอ้โหช่วงนี้ร้อนๆนะเนี่ยกระโปโอ้ยดวงอาทิตย์ช่างร้อนเหลือเกินเล่นน้ำดีกว่าเออเล่นด้วยไม่ได้ดิลักเดี๋ยวก็เปียกไม่ทันละเล่นน้ำที่ไหนไม่เปียกวะเล่นน้ำนี่ไงน้ำเขาเรียกว่าน้ำปลอมเขาจะโดดนะจะโดดเหรออุ้ยมือเจ็บมือเจ็บไม่ต้องมาขำเลยอ้าวทำไมก็ถึงขำไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเฮ้ยเธอมานี่อะไรอะไรมานี่อุ้ยเออมีคนจูงหมาตรงนี้ด้วยคนบ้ากำลังจูงหมาอะไรนะคุณอะไรนะอ่ะไม่มีเลยครับผมหมาคุณน่ารักดีเนี่ยเฮ้ยก็อยู่แล้วครับผมสั่งมาจากทางนี่แหละไอ้นี่ไอ้ปืนครับไอ้นี่ไอ้ปาร์ตครับตัวกี่บาทนะครับคืออยากได้บ้างอ่ะตอนตดเลยอ่ะมันมาจากประเทศนอกครับก็แบบตัวละพันอ่ะมันแล้วแต่ยี่ห้อมันแล้วแต่แบบเขาเรียกนะแต่ละสายแล้วแต่สายพันธุ์นะครับอันนี้ผมซื้อแบบพันคอกี้นี่คอกี้เหรอครับคอกี้ทำไมขามันยาวจังเลยอ๋อคอกี้สูงครับคอกี้สูงที่รักเราจะมีปัญญาซื้อไหมเว็บนี้พันหายากเยอะมากเลยชื่อเว็บอะไรอะคะผมก็จำไม่ได้แต่มันมีแชร์ในเฟซบุ๊กนะคุณลองไปเซิร์ชหาดูแชร์ก็เต็มเลยโอเคค่ะโอเคครับโอเคที่รักไอ้ปืดไอ้ปาไปเซิร์ชหาวิบขายหมาปลอมกันต่อดีกว่าไปหมาจริงดิไม่ใช่หมาปลอมหมาปลอมก็ตุ๊กตาแล้วรักหมานั้นมันไม่ใช่คอกี้นี่ใช่แต่มันเป็นพันแท้นะเขาดูออกมันเป็นหมาไทยไม่ใช่เหรอไม่ถ้าพันไม่แท้อะมันจะเป็นตุ๊กตาหมาคิดว่าเขาไม่ได้อยากรู้ว่าอะไรแท้หรือไม่แท้เราจะต้องเขาเรียกว่าพาไปให้ดร.เลสวิจัยต้องขโมยหมาพวกนั้นมาโอ้เขาจะบอกอะไรให้นะถ้าเธอเอาหมาไปให้ดร.เลสเนี่ยมันจะกลายเป็นหนูทดลองทันทีกลายเป็นหมาทดลองทันทีแล้วหมาก็จะยืนสองขาได้ใช่มันอาจจะแบบเดินมากอดคอแล้วก็ได้เฮ้ยเพื่อนไปไหนวันนี้อะไรเงี้ยที่แรกดูดิมันเดินผ่านอยู่แล้วอิจฉาจังเลยอ่ะนั่นสินี่ดิเขาพาหมาไปสวนสาธารณะด้วยเห็นไหมนี่คือสวนสาธารณะใหม่ของเรามีหอนาฬิกาด้วยดิใช่โอ้โหไม่เขาไม่ยอมน้อยน่ะการมาเร็วมาเร็วจะทำอะไรเนี่ยไปเซิร์ชไงเอ้ยบ้านเรามีของเปล่าวะจะซื้อมามีสิมีอยู่ห้องทำงานแล้วไงไปเร็วมีจำไม่ได้จะซื้อไงหรือเธอไม่อยากได้หรออยากได้สิทีละก็ไปสั่งเลยเดี๋ยวเขาดูด้วยดีกว่าเขาทำเรื่องออนไลน์ไม่ค่อยเป็นอะเรื่องแบบช้อปปิ้งนี่ไว้ใจหวานใช่ไหมให้หวานช้อปปิ้งใช่แล้วแต่คนจ่ายก็ถือนะก็บ้าแล้วเขาไม่มีเงินสักบาทเลยนะไหนโดเซนี่ไงก็มีอยู่อะไรเขาบอกว่าเต็มหน้าเฟซอะเอามันเก็บเงินปลายทางไหมมีแค่เงินสดอะเนี่ยเอาไปโอ้หรือว่าอันนี้หรือเปล่าเขาเห็นคนแชร์เพียบเลยอะไรไม่เนี่ยเรากดเข้าไปดูก็ได้ภาษาไทยเขียนว่าอะไรว่าเว็บมืดอะไรไม่รู้ Dark Web อ่ะเปล่าไม่นี่เขาแปลไทยไงอ๋อแล้วก็รีบสั่งมาสักตัวเหอะหวานนะเอาพันนี้ก็ได้นะพันอะไรอ่ะพันคอหมูย่างอร่อยดีก็แย่แล้วเอาพันนี้พันนี้พันไหนอ่ะโอเคพันปีพันปีเอาพันโทได้ไหมพันเอกก็ได้เอาตัวเดียวใช่ไหมเอาพันเอกกับพันเอกไม่ต้องซื้อแล้วมั้งวันนี้เอาพันนี้ก็ได้พันนี้เรียกว่าอะไรนะไซบีเรียนเหรอมาป่าแต่มันเป็นไซบีเรียนสีขาวอ่ะได้ก็สั่งแล้วโอเคไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะกี่บาทที่รักประมาณ12,000อ่ะหมื่นสองไม่ต้องหมื่นสองหมื่นนี่ก็ไม่แพงเหรอหมื่นสองหมื่นกีบไงอ๋อกีมันไม่แพงมากใช่แบบเขาจะแบบส่งข้ามประเทศมาใช่ไหมแล้วมันจะส่งผ่านเราไงเขาเลยตีเป็นเงินเราเลยอันนี้คือสายพันธุ์จากประเทศไหนเนี่ยแล้วแบบประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์นอร์เวย์อ๋อแล้วนอร์เวย์
กี่วันเนี่ยมาส่งถึงเนี่ยน่าจะตอนเย็นนี้เลยนะเพราะว่าแบบใกล้มาแล้วไงใกล้จะถึงแล้วก็แย่แล้วบ้าบริษัทนอร์เวย์นะที่ไหนเนี่ยนี่ประเทศไทยนะหวานเกก็ไปดูเองสิเขากดสั่งมาเลยเขาไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเลยด้วยค่าปลายทางก็ไม่ได้อ่านถ้ามันดูรายละเอียดแล้วถ้ามันเป็นหมาปอมาแบบหมาหุ่นยนต์อะไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกก็จะหมาหวงยางอะไรเงี้ยหมาหวงยางใช่หมาปอมไงโอเคก็คือมาตอนเย็นใช่ป่ะนั่นก็รอเย็นเลยแล้วกันโอเคเย็นแล้วนี่นาการเอ้ยจะมามีคนมากดกระดิ่งหวานใช่เหรออุ้ยเดี๋ยวเขาขอลงไปดูตรงเฮ้ยการมีอะไรไหมมีกล่องอะไรกล่องโคตรใหญ่เลยที่รักมีคนส่งระเบิดมาบ้านเราด้วยอู้หูหัวหรือว่าเขาจะยัดยาใส่เราวะแกอ๋ออันนี้ไงหมาไงที่รักบอกเดี๋ยวทำไมหมาอยู่ในกล่องเหรอนั่นดีคิดเหมือนกันแล้วกล่องโคตรใหญ่แล้ววานอยู่ไหนเนี่ยเอ้าวานเจ็บไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเขาอยากดูหมาตอนเนี้ยแล้วในกล่องมีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วเขาจะให้ตังค์ยังไงอ่ะนี่ไงที่รักเนื้อต้องโอนวะหรือว่าเขาอาจจะไม่เก็บเงินที่รักแต่ดูดีในกล่องมีพวกอาหารมีอะไรด้วยอ๋ออุ้ยแฮมเต็มอ๋อนี่มันเนื้อหมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บเนื้อหมากันก่อนแล้วกันเนื้อหมานี่เนื้อหมาเนี่ยยังเยอะเลยเนื้อหมาอยู่ในนี้ด้วยโอ้โหเนื้อหมาเต็มหมดเลยที่รักโอเคแป๊บนึงแล้วมันไม่มีหมาเหรอไม่รู้อ่ะหมาอยู่ในกล่องอ๋อแล้วมีกระดูกโอ้มีกระดูกหมาด้วยไหมนะอ๋อนี่คืออ๋อนี่มันไม่ใช่หมาธรรมดานี่มันเป็นหมาแบบหมาหันนี่ว่ะหมาที่แบบตายแล้วอ่ะนั่นหมูหันหรือเปล่าไม่เนี่ยก็มีพวกกระดูกมีพวกเนื้อเนี่ยครบเลยเนี่ยเดี๋ยวไออันนี้เขาให้แถมมาหรือเปล่ามีบ้านหมาเก็บได้หวานได้แล้วข้างในไม่มีหมาเนี่ยมีของเล่นด้วยไม่รู้หรือว่าหมาจะมาที่หลังต้องลองขุดดูเฮ้ยอะไรน้องหมาไหนนี่เฮ้ยเห็นแค่หลังยังไม่เห็นหน้าเลยน่ารักมากเลยน้องกระตุกเฮ้ยเรารีบขุดดีกว่าไหมเดี๋ยวน้องหายใจไม่ออกเฮ้ยน้องหมามาเร็วอยู่ไม่ได้ไงวะเนี่ยเป็นไงเนี่ยหายใจออกไหมลูกเอาน้องก้มหน้าใหญ่เลยเอาน้องไปไรเนี่ยน้องน่าจะอยากกินน้ำอ่ะที่รักไปเอาน้ำไปลงรถหน่อยดิมีลงรถเนี่ยมีถังน้ำอยู่อ่ะโอเคถังน้ำหมาอย่ากัดกล่องสิกัดพัสดุไม่ได้นะน่าจะแบบโมโหมั้งแบบขังไว้ตั้งนานอะไรเงี้ยเหนื่อยน้องเข้าใจแหละกินอ่ะแถมกระดูกให้ด้วยที่เราอย่าแถมเดี๋ยวมันจะนิสัยเสียโอเคเอ้ยเกมมันกัดเขามันน่าจะหิวอ่ะหวานให้แฮมมันกินให้แฮมมันแฮมเอามากินโอ้โหหมาโมโหหิวอ่ะหมาโมโหหิวเราต้องเลี้ยงแบบว่าเหมือนเป็นลูกชายเราเลี้ยงอย่างดีเดี๋ยวเราจะไม่ดูเลยใจเฮ้ยหมาเต้นที่รักเอ้ยหมาเต้นหมาเต้นเอ้ยหมามันดีใจหมามันดีใจหมามันเต้นมันหิวไงมันเดี๋ยวตอนนี้มันอิ่มแล้วมันดีใจน่ารักดีน่ารักดีนั่นแกทำไมมันดูชอบแกมากกว่าเขาอีกอ่ะเพราะว่าแกไม่น่ารักไงล่ะเย้ตัวเมียเนี่ยมันเลยลูกรักเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าเดี๋ยวพ่อพาไปบ้านนะมาเร็วมันเร็วตามพ่อมานี่ลูกอยู่ตรงนี้ก็ได้นะนี่เพราะว่าตอนนี้มันมีน้ำให้ลูกเล่นด้วยนะเพราะว่าไซบีเรียนเขาเรียกว่าจะได้แบบไม่ร้อนเลยวางบ้านหมาแบบหลังใหญ่เลยวางตรงนี้เลยได้เดี๋ยวเวลาหิวน้ำก็มากินน้ำอย่างเงี้ยลูกแม่ก็มาเล่นน้ำด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะมาเล่นด้วยบ้างแล้วก็มีกระดูกให้ลูกฟรีด้วยนะเนี่ยโอ้ยใครกัดกูน้องอย่ากัดสินี่มีกระดูกแล้วนะแถมให้ด้วยเอ้ยดื้อจังเลยตัวนี้สงสัยจะต้องล่ามมันกับนี่แหละกับเชือกเมียวไม่ล่ามเอ้ยตัวนี้ล่ามไม่ได้อ่ะอะไรวะน้องไม่ยอมให้ล่ามมั้งโอ้เมงดื้อวะให้มันเยอะแยะเลยเอ้ยเดี๋ยววางของเล่นให้น้องอ่ะเฮ้ยนี่มันใกล้จะมืดแล้วนี่หว่าใช่สวนสาธารณะยังไม่ปิดนะไปเราไปสวนสาธารณะกันดีไหมพาน้องไปขี่ไปอะไรก่อนพาน้องไปเปิดโลกกันไปเจอเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายคนนั้นไงไปนั่นไปสวนสาธารณะกันดีกว่าไอ้ปิดไอ้เปียดไอ้เปิดอะไรไม่รู้ปิดฟ้าอะไรก็รู้ไปลูกลูกมันเห็นไหมลูกมันต้องใช้สายจูงคือแบบลูกแบบเก่งไงเข้าใจปะฉลาดพันฉลาดพันเนี่ยเราไปกันดีกว่าโอ้เขาไม่เคยเข้ามาเลยอันนี้คือมันเพิ่งสร้างเสร็จใช่ปะเขาก็ไม่เคยอ่ะโรงเรียนนี้เขาก็ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันไปมีป้อมยามด้วยแฮะเราต้องมียามหรือเปล่าล่ะมีสิมียามอยู่โอ้มีอยู่เราต้องทักทายเอาสวัสดีครับคุณยามโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยทำไมคุณยามหน้าตาเหมือนหมาจังเลยครับเนี่ยนั่นสิมาเก่าหาอย่างนี้เดี๋ยวก็ตีด้วยกระบองเลยอุ้ยเราอย่าไปดื้ออย่าไปว่าเขาเลยขอโทษครับผมขอพาหมามาเดินเล่นนะครับโอ้ตาสบายว่าฉันก็เป็นหมาฮะอะไรนะอะไรนะคะเออไม่มีเลยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงหมาหรือเปล่านะเออไปนั่นไปกันดีกว่าโอเคมานี่เอาเรายังไม่ตั้งชื่อให้น้องเลยเออลืมตั้งชื่อเลยอ่ะอะไรดีอ่ะเขาเห็นหน้าหมานี่เขานึกถึงเลดอ่ะตั้งชื่อว่าเลดดีไหมตั้งว่าลิดดีไหมลิดสีดวงเลยเอ้ยมันไม่ชอบชื่อนี้เดี๋ยวมันกัด
โอ้เนี่ยน่าจะชอบชื่อลิสมากกว่าลิเออคุยกัดแกใหญ่เลยอ่ะนี่น้องชอบเขาน้องชอบเขาลิสก็ลิสวะลิสชื่อลิสก็ได้ลิสไม่ลิสสีดวงเอาลิสโตโต้ปะอาจจะมีนามสกุลนะลิสโตโต้ทำไมถึงชื่อได้นะก็นามสกุลไงชื่อเล่นลิสชื่อนามสกุลโตโต้ดีไหมน้องดูชอบนะน้องดูเศร้านะอุ้ยน้องจะฆ่าตัวตายน้องเอ้ยอย่าน้องขึ้นมาก่อนน้องว่าน้ำเป็นนั้นชื่อว่าลิสเมย์แล้วกันลิสเมย์โอเคเอาไปหมดแล้วเนี่ยชื่อนี้ดีสุดละน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยมามองหน้าแปลกชื่อเมย์เอาเป็นว่ามีเพื่อนโอ้นั่นยังมีเพื่อนน้องอยู่นะนั่นกำลังเดินเล่นอยู่อะไปเร็วไปเร็วน้องเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปเร็วแกเขาบอกว่าวิธีทักทายของหมาก็คือดมตูดใช่ไหมใช่ดมตูดคุณนี่สวัสดีครับเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นลิสเมลิสเมเมย์อย่าทำเอ้ยใจเย็นเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยพวกคุณซื้อหมาแล้วเหรอใช่แล้วหมาผมพันไซบิลเลียนะตัวนี้ดุร้ายมากสามารถฆ่าหมาคุณได้แบบง่ายๆแบบอีซี่เลยนะจะบอกให้ใช่กัดทีเดียวพอขาดเลยคุณดูมันหน่อยสิดูมันหน่อยมันจะกัดหมาผมเนี่ยมันจะกัดไอ้ปืนกับไอ้ป้าแล้วเนี่ยหมายถึงจูงมันนะโอ้มันจูงไม่ได้ตอนนี้คือมันเป็นหมาแบบแรงเยอะอะจูงไปก็เชือกขาดจูงแล้วเชือกขาดโอ้หมาผมเจ็บหมดเลยใช่ไหมไอ้ปืนลูกรักโอ้ยอยากไปไกลเอ้ยลูกเราพอก่อนพอก่อนงั้นพามไปไกลๆดีกว่าเดี๋ยวมันมากัดพวกนี้ตายอ่ะเขากลัวใช่ไปเร็วลิสเมย์ไปเมย์มาให้มันเดินตามหลังไปหวานเราเดินนำหน้าดีกว่าให้แบบให้เรารู้ว่าเราอ่ะคือผู้นำได้แล้วเขาจะดูหลังเดี๋ยวเผื่อมันจะวิ่งกัดไปกัดตัวอื่นเฮ้ยโอ้ทำไมมันนำเราไปวะน่ะมันเป็นไปอยู่ด้านหลังไปไปเราคือผู้นำมันไปเล่นไปอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันใช่เอ้ยเราต้องวิ่งนำมันดิใช่ต้องวิ่งนำมันฮ่าที่รักเราวิ่งแข่งกันดีกว่าฮ่าเขาวิ่งเร็วกว่าฮ่าอย่าลืมดูลิสเมย์นะลิสเมย์เอาลิสเมย์มาดินี่เห็นไหมมันวิ่งช้าเราอีกเราวิ่งเร็วมากได้มาดิแกวเขาใครจะถึงก่อนตรงหน้าตรงลิสเมย์อยู่อะได้มาดินี่มาดิอุ้ยเขาถึงก่อนแน่นอนถึงก่อนแน่นอนถึงก่อนแน่นอนครับฮึบเข้าชนะโอ้ก็แพ้เลยนั่งพักตรงนี้ดีกว่าว่าแต่ลิสเมย์หายไปไหนวะเนี่ยเอ้าไม่ได้ตามหลังมาเหรอเอ้าลิสเมย์หายไปไหนอยู่ในถังขยะหรือเปล่าลิสเมย์อยู่ไหนหรือว่าน้องจะตามไปดมตูดสองตัวนั้นหรือเปล่าหรือว่าน้องอาจจะชอบก็ได้เจอรักแท้สินะเชื่อรักเลิกพบอะไรเงี้ยเราต้องทำไงต้องหาน้องไหมเนี่ยน่าต้องหาน้องแหละมันมีเบาะแสอะไรไหมเนี่ยแบบคนร้องไห้โวยวายแบบว่าโอ้เอออะไรวะเนี่ยอะไรเอาคุณเอ้ยอะไรคุณเป็นไรเนี่ยเอาคุณเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนมีเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนใจเย็นเดี๋ยวคุณเป็นหอบหรือเปล่ามันมีหมาคุณหรือเปล่าไก่ฮะไก่เหรอไก่มันมีสองเท้ามันหน้ามันหมามันกินหมาผมไปแล้วมันมีอะไรมีสองหน้ามีสองมันมีสองขาหูคุณนั้นเป็นไรเนี่ยเออมันมีสองขาไม่เหมือนหมาป่าเลยคุณก็บ้าแล้วหมาผมไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยมันเหมือนหมาของคุณเลยนะมันกินหมาผมไปแล้วไหนพาไปดูหน่อยหมาเลยเหรอเนี่ยหมาผมก็หายไม่คือหมาผมมันเป็นหมาน่ารักเว้ยมันไม่ฆ่าใครนะเนี่ยดูอุ้ยหมาไม่ได้ด้วยอุ้ยมันมีเชือกอยู่3เส้นอ่ะหมาผมตายแล้วแน่ๆเดี๋ยวนะหมาเราไม่ลำเชือกนี่หว่าไม่อันนี้เชือกผมเองผมเอามาเผื่ออ๋อผมทับตกตอนที่กลัวผมวิ่งหนีมาเมื่อกี้มันวิ่งไปแถวๆนู้นน่ะผมวิ่งหนีมานู่นน่ะตรงนู่นเฮ้ยอุ้ยเอ้ยอะไรนี่แหละใช่เหรอเอ็ดดี้เลยอะไรอ่ะขาวจ้วยเลยมันเหมือนมนุษย์หมาป่านะคุณมันเหมือนเอาเป็นว่าคุณกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ไปหาลูกหาเมียท่านนะแล้วก็เรื่องหมาเอาเป็นว่าเรื่องหมาของคุณน่ะเอาเป็นว่ามันถกล้มตายแล้วกันนะเสียใจด้วยทุกคนเออเอาบทสิกรรมผมไปแล้วผมกลัวโชคดีค่ะนี่แหละเขาสงสารนะผมเขาเข้าใจหัวอกคนรักสัตว์อ่ะเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไหนเฮ้ยมันใช่ลิสเมย์จริงเหรอเราต้องเดินตามเราต้องเดินตามเมย์เนี่ยลิสเมย์เมย์ที่รักมันวิ่งหนีต้องวิ่งตามโอเคเมย์ไม่ใช่เหรอวะเมย์จ๋าเลดเมย์เอ้ยไม่ใช่ลิสเมย์ตกลงเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นดีแต่ตาแดงนั้นน่าจะผู้ชายนะเราเปลี่ยนจากลิสเลดดีกว่าไหมเลดก็ได้เลดเมย์ด้านหลังไงไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆอ่ะเลดเมย์ไม่เห็นนี่ไงเลดเมย์นี่ไงเห็นแล้วเลดเมย์เดินข้ามสะพานแล้วหวานทำไมเดินเร็วจังอ่ะนั่นเข้าน้ำไปแล้วเอ้ามันจะเข้าไปแดกใครวะเนี่ยที่รักไม่เข้าไปอื่นหรือเปล่ามันจะไปกินขี้เหรอใช่มั้งแกเอาเลยเลดเมย์จ๋าเลดเมย์เราเปิดดูทีละห้องโอเคเดี๋ยวห้องนั้นกัน
เลดเมย์ห้องนี้ไม่อยู่ห้องนี้ก็ไม่อยู่เอ้าเลดเมย์ไปไหนอะอะไรอะหรือว่าลงส้วมไปแล้วหรือเปล่าเอ้าเลดเมย์อย่าขังฉันอ้าวเดี๋ยวนะอ้าวมันใช่เลดเมย์จริงป่ะเนี่ยหรือว่ามันเป็นสัตว์ร้ายอ่ะไม่รู้แต่มันกวนบาทามากเลยมันอยู่ไหนแล้ววะไม่รู้ว่าตัวมันนั่นไงนั่นไงเฮ้ยไปเร็วไปเร็วอ้าวโอ้แล้วทำไมวิ่งเร็วจังวะน่ะแล้วเลดเมย์หายไปไหนวะเนี่ยจะรู้ไหมน่ะโอ้ตอนกลางคืนมันเหมือนตำนานเลยอ่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมพระจันทร์เต็มดวงแล้วมันจะมีมนุษย์หมาป่าใช่เดี๋ยวนะเป็นมนุษย์หมาป่าแต่ว่าถ้าเขาเป็นหมาแต่แรกไม่ใช่หรอถ้ามันเป็นเลดเมย์จริงถ้าเราโยนเบคอนเอ้ยโยนแฮมมันต้องมาใช่ไหมล่ะใช่เขามีแล้วก็เอาแฮมล่อมันมาสิเฮ้ใช่สิมีทั้งกระดูกมีทั้งแฮมนี่เลดเมย์เลดเมย์มันเร็วมันเร็วมันเร็วดูซิมันจะมีปฏิกิริยามันจะกัดเราไหมหวานไม่รู้เฮ้ยได้มาแล้วเฮ้ยนั่นไงมันมาแล้วเอาเลดเมย์วันนี้โอ้ว้าอย่ามากัดฉันนี่เลดเมย์เอาไปอย่าโยนโยนไปก่อนฉันเป็นเจ้าของนายนะเฮ้ยดูเขาหิวอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยไกลอ้าวเขามีกินดีกว่าเราอีกนี่วะโอ้อ้าวโอ้โหอ๋อคือมันให้ตอบแทนหรือเปล่าเอาไปอ๋อให้ตอบแทนอ๋อเลดมีนี่คือนายจริงใช่ไหมเนี่ยนายเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยโอ้มันนี่แหละที่รักการสั่งของจากดาร์คเว็บก็ประมาณนี้แหละโอเคโอเคเลดมีนี่มันก็ดึกแล้วอ่ะเราควรกลับบ้านกันแล้วแล้วเธอจะกลายเป็นเขาเรียกว่าหมาปกติตอนไหนเนี่ยน่าจะตอนหลังจากพระจันทร์เต็มดวงแบบหายไปแล้วมั้งตอนเช้าอะไรเงี้ยอ๋อโอเคนั่นเรากลับบ้านดีกว่านะก็ไปเล่นมีอย่าเดินจงแจ้งเดี๋ยวเขาเห็นโอ้โหไม่จงแจ้งเลยสักนิดหลบเขาเป็นเพื่อนกับยามึงหลบดีกว่าเล่นมีเดี๋ยวเขาก็เห็นหรอกเออคุณหลับไปใช่ไหมครับขอฟิวขอฟิวอ๋อเขายืนหลับอยู่อ๋อยืนหลับอยู่เว้ยโอเคนั่นกลับบ้านดีกว่าหวานไปไปอย่าบ้างพ่อสิลูก